มาชิกรัฐสภาของเราจะต้องนะครับยึดถือและปฏิบัติท่านประธานครับนะครับการที่เราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะให้เขาประท้วงหน่อยแต่แล้วก็ท่านพูดต่อนะครับได้ครับเรียนท่านประธานขณะนี้ได้มีผู้ลงชื่อมีท่านใดที่ต้องการแสดงตนแล้วก็รองยังไม่จบสิ้นบ๊อบที่ยกมือเมื่อกี้ยังใช้ไม่ได้ยังไม่ณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่นะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับThanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.